คุณผู Spirit ้ชมล่าสุดนี้ค่ะทางสโลวาเกียเองมีการออกมาเปิดเผยกกับเรื่องนี้นะคะว่าเตรียมที่จะส่งเครื่องบินรบให้กับทางยูเครนแต่ไปในขั้นตอนของการที่จะเริ่มเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่นายกรัฐมนตรีเอโดอาร์เทเกอร์ของสโลวาเกียเปิดเผยว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถเริ่มในกระบวนการการเจราจาส่งมอบเครื่องบินขับไล่มิค29ให้กับยูเครนได้แล้วนะคะหลังจากที่ทางยูเครนเนี่ยมีการร้องขอเครื่องบินลบแต่ว่าทางตอนนี้เองทางชาติตะวันตกก็ยังปฏิเสธเรื่องของการส่งเครื่องบินรบหรือว่าเครื่องบินขับไล่ 29, ไปให้ทางยูเครน ส่วนทางด้านของนายจาโรสลาฟนัทรัฐมนตรีกระหมของสโลวาเกียเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสโลวาเกียเองไม่ต้องการเครื่องบินรบรุ่นนี้อีกต่อไปแล้วก็อาจจะขายอากาศยานเหล่านี้ให้กับประเทศอื่นหรืออาจจะนําไปมอบให้กับยูเครนซึ่งเครื่องบินขับไล่จะสามารถช่วยยูเครนในสงครามในครั้งนี้ได้แต่เขาทิ้งท้ายไว้บอกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆแค่บอกว่าจะเริ่มเจราจาในเรื่องนี้ ซึ่งฝูงบินขับไล่มิก29นี้นะคะออกแบบและผลิตในรัเสเซียจำนวน12ลำแล้วก็ถูกจอดทิ้งไว้ค่ะไม่มีการใช้งานตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางสโลวาเกียเองนะคะได้สั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ F19 หรือว่า F16 นะฮะจากสหรัฐในปี2018เพื่อที่จะทดแทนเครื่องบินมิก29ที่เก่าลงโดยเครื่องบินรบลำแรกที่ผลิตในสหรัฐนั้นตอนแรกเนะี่ยบอกว่ามีกำหนดจะถูกส่งมาที่สโลวาเกียช่วงปีที่แล้วแล้วก็คาดว่าจะจัดส่งจะจัดส่งเสร็จสิ้นภายในปีนี้แต่ก็มีการเลื่อนออกไปคาดว่าจะจัดส่งเสร็จสิ้นในปี2024แทนค่ะ โดยที่สโลวาเกียเองมีพรมแดนอยู่ติดกับยูเครนทางทิศต,ตะวันออกและเป็นประเทศแรกๆนะคะที่ต้อนรับผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากการสู้รบออกมานอกจากนี้ทางสโลวาเกียก็ให้การสนับสนุนรัฐบาลยูเครนมาโดยตลอดรวมถึงทางด้านของนาโตก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในสโลวาเกียมากขึ้นด้วยนะคะครับก็ไม่ได้เป็นการส่งมอบให้โดยโดยตรงนะคุณผู้ชมคือสโลวาเกียนั้นบอกว่าพวกเขามีเครื่องบินรบเนี่ยมิก29อยู่ ซึ่งเป็นเครื่องบินในสมัยสาภาพโซเวียตนะฮะคือถ้าประเทศไหนเนี่ยมีกําลังเนี่ยก็ไปซื้อจากสโ,โลวาเกียแล้วก็มอบให้กับยูเครนคือพูดง่ายๆเนี่ยจะขายเครื่องบินเก่าเท่านั้นแหละนะเ,<อ>เพราะว่าตัวเองนั้นเนี่ยไปสั่งเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐอเมริกาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับสโ,โลวาเกียนะครับ